ก็สำหรับในส่วนตัวของจีนก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มีไปโชว์ในงานด้วยนะฮะจากจริงๆปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปร่วมเดินขบวนด้วยแต่ว่าปีนี้มีแบบเดี๋ยวจะมีโชว์ของจีนอยู่ในงานด้วยช่องของเราแบบบอกได้ไหมว่าจะเป็นประมาณไหนมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างจริงๆอ่ะคิดว่าคงไม่ได้เป็นเซอร์ไพรส์อะไรหรอกแต่แค่เราแค่ไปเหมือนไปพรีเซนต์ความเป็นตัวเราแค่นั้นเองอย่างนี้มันโจทย์ยากไหมคะไม่นะเราอย่างที่บอกเราไปแบบปล่อยตัวปล่อยใจสนุกสนุกเลยอ่ะก็ไปสนุกกับทุกคนที่มาร่วมงานอัปเดตงานได้ได้ก็เมื่อช่วงปีที่ผ่านมาซินมีไปออกเพลงที่ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นอัลบั้มภาษาญี่ปุ่นก็วางขายที่นู่นแล้วก็กลับมาเมื่อปลายปีก็มีปล่อยอัลบั้มภาษาไทยซึ่งคราวนี้ซินเป็นศิลปินอิสระแล้วก็ทำเองออกเองขายเองประมาณนั้นลงทุนเองใช่ไหมใช่ใช่ลงทุนเองแล้วก็มันอาจจะไม่ได้แบบออกไปวงกว้างเหมือนแบบสมัยก่อนนะอันนี้ก็คือเราเน้นว่าโอเคใครยังนึกถึงเราอยากฟังก็เข้าไปฟังได้อะไรประมาณนี้ยากไหมฮะกับการที่แบบว่าต้องมาทำเพลงเองโอ้ต้องลงแรงเยอะจริงๆเรื่องการทำเพลงไม่ยากนะเพราะว่าซีนทำของซีนเองมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนอยู่ค่ายอยู่แล้วแต่ว่าจะยากเรื่องการ PR เรื่องการส่งเพลงไปให้กระจายให้ทุกคนแบบทั่วถึงอะไรประมาณนี้อันนี้อาจจะยากผมบอกก็ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะคือรู้จักพี่ๆคนไหนก็โทรเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ EP ที่ญี่ปุ่นก็สำหรับซินถือว่าแบบดีมากเลยนะครับเพราะว่าออกมา1ล็อตก็โซลด์เอาท์ไปแล้วเรียบร้อยใช่แต่ที่ซินยังต้องไปทำที่นู่นอีกไหมคะเดี๋ยวมีไปกิจกรรมที่ญี่ปุ่นยังมีอยู่นะตอนช่วงปลายปีอย่างงานเพลงใหม่นะคนไทยจะได้ฟังเพื่อไปเพลงไทยถ้าช่วงปีนี้ซินค่อนข้างเน้นไปที่การทำเบื้องหลังมากขึ้นนะก็หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าตอนนี้ซินเขียนเพลงให้แบบซีรีส์เขียนเพลงให้ศิลปินอื่นด้วยเลยแล้วก็อย่างที่ผ่านมามีมูนไลท์ชิคเก้นของทาง GMM TV อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกเร็วๆนี้ก็มีตามมาเรื่อยๆนะมีทั้งละครซีรีส์วายก็มีทำเพลงใช่ครับใช่แล้วออกเองอย่างมีใช่ให้ความเป็นแฟนได้นะก็ถ้าคิดถึงเพลงของซินก็สามารถเข้าไปฟังได้นะเข้าไปใน YouTube Channel ของซินก็ได้ฮะซิน Official หรือว่า IG ซิน Official เหมือนกันได้เลยครับขอบคุณครับฝากงาน Bangkok Pride ด้วยละกันนะฮะ